โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับกับสตีฟคงนะวันนี้กลับมากันต่อใน Minecraft Snapshot ของ 18W074 กันนั่นเองมาดีเต่า โอเคครับผมก็คือใน Snapshot นี้จะมีการแก้บั๊กทั้งเต่าทั้งอะไรอย่างนี้นะคือ Snapshot ก่อนหน้าเนี่ยเวลาถ้าเราจะผสมพันธุ์เต่าเนี่ยคือเราต้องใช้นี่ปลาดิบนี่แต่เพิ่งรู้ไงเพิ่งไปเจอในเมนต์มาก็ขอบคุณมากนะที่บอกแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนให้เป็นซีการ์แทนนี่เอาจริงมันน่าจะกินหญ้าทะเลหรือผักบุ้งทะเลแหละมีคนเม้นมานะอ๋อน่าจะเป็นตอนกลางคืนนะโอเคนี่ทำเซฟไหนอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องผสมพันธุ์เต่าแถวนี้ก่อนดีกว่าพอดีมันน่าจะวางไข่แค่เฉพาะตอนกลางคืนนั่นแหละอ้าวเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนไปหาเพื่อนหน่อย โอ้โหแสนที่จะช้าเหลือเกินอ่ะโอเคเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันส่วนไอ้สาหร่ายตัวนี้นะยังคราฟไม่ได้นะคือไม่รู้เหมือนกันว่าคนพัฒนาเขาลืมหรือว่าอะไรมันด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือมันแก้ง่ายมากเลยนะ ดูดิคือแบบ what the เดี๋ยวนะมันต้องมีสักตัวหนึ่งนี่แหละที่ต้องวางไข่สิทำไม นี่ไม่ได้เสกนะคือมันเกิดตามธรรมชาติอ่ะรอ ต้องนั่งรอไปอ่ะนี่ไงคือมันจะใช้ขาหลังแบบตีทรายอะไรเงี้ยแต่นี่มันไม่วัดเดี๋ยวเฮ้ยควรได้สิลูกเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเผลอกดมาครั้งนึงอ้าวนี่ไงอ้าวแล้วอีกสองตัวนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยฆ่าเต่าไอ้นี่เดี๋ยวก่อนอ่ะนี่ไงอันนี้นี่เมื่อกี้ผมอันนี้ได้ยินเสียงแล้วโอเคนี่ไงไข่ออกแล้วเย่ไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่แบบกว่ามันจะฟักออกอย่างเงี้ยก็โอ้ยมันสปินไร้ราวในแถวนี้ส่วนเรื่องการปรุงยาไอที่ของ snapshot ของคลิปที่แล้วคืออ่ะนี่เดี๋ยวผมเอายาออกมาก่อนมันต้องใช้หมวกนะมีคนบอกมาในเมนแล้วขอบคุณมากครับคือมันมีเซนส์หรือวะใช้หมวกผมลืมเติมเชื้อเพลิงนี่คือมัน ได้เหรอโอ้คันหัวเลยคือเอาจริงดิ ผมนึกว่าจะใช้ไอ้นี่อันนี้มันเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นอ่านว่าอะไรเนี่ยสกิลอย่างเงี้ยเหรอสกิลน่าจะสักอย่างหนึ่งนี่ยาเนี่ย Potion of Turtle Master ถ้าจะเพิ่มอะไรว่าอะไรพละกำลังของมันก็น่าจะใช้ก็สโตนนี่ไงใช่ถูกก็งงอ่ะทำไมไม่ใช่อันนี้วะรู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะถูกกว่านะ แพงอ่ะมาดูแพงไปเลยดูเราต้องใช้5อันอย่างเงี้ยแล้วค่าเต่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดอกแชนมันเท่าไหร่นะ1 0 ถึง 2มั้งขอค่าหน่อยนะแล้วโอ้โหนี่ดูแทบจะไม่ดอกอ่ะต้องใช้ดาบรูติ้งอ่ะโอ้โหโคตรยากส่วนเจ้านี่คือ30นะไปดู Pirate of the Caribbean ภาค 5มาละหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็น3งามมีในเมนต์บอกมาประมาณนี้แหละน่าจะคือมันจะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งของ Minecraft ที่เขาทำโปรโมทมามันจะเป็นสตรัคเจอร์อยู่ใต้ทะเลอ่ะผมว่านะมันน่าจะเป็นที่ที่แบบเก็บไอ้เจ้านี่เจ้านี่ไปแน่นอนชัวร์ 100% ก็ต้องรอดู Snapshot หน้านะว่าเขาจะเพิ่มมาหรือเปล่านั่นเองปลาโลมาอะไรด้วยไอ้พวกอะไรนะปากการังเนี้ยก็รอดูกันก่อนแล้วกันส่วนเรื่องเมคานิกในการหายใจตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยคือเรื่องฟองอากาศเนี่ยคือมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะค่อยๆชาร์จเอาแทนนะหลังจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าเนี่ยคือแบบขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเติมอะไรอ่ะเติมลมหายใจให้เราเลยอ่ะแต่อันนี้มันค่อยๆเพิ่มนะนี่มันจะไม่เพิ่มแบบทันทีอ่ะผมอธิบายไม่ถูกว่ะนี่ค่อยๆเพิ่มนะยากละการว่ายน้ำครั้งนี้ประมาณนี้นะสำหรับ snapshot ของ 18W074 นะก็ส่วนใหญ่จะแก้บั๊กก็แหละไม่มีอะไรมากนะเกือบตายโอเคครับผมก็เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้มาต่อกันใน snapshot หน้านะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะก็รอติดตามกันได้เลยโอเคครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบาย